ทีนี้การเมืองในบ้านเราเนี่ยวันนี้กรกตนในประกาศเขตเลือกตั้งมาแล้วไปติดตามสนามเลือกตั้งก่อนก่อนจะตามนายกไปที่จังหวัดระนองแล้วก็ดูความขึ้นไหวของพรรคการเมืองต่างๆนะฮะวันนี้คุณหมิวอุบลรัฐพาลงใต้ไปจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวานลุงตู่เพิ่งจะไปใช่ไหมคะวันนี้ตามไปหน่อยแต่ว่าจะไม่ได้เจาะเป็นรายเขตแต่ว่าจะสแกนให้ดูว่าแต่ละพักมีแม่ทัพเป็นใครมีบ้านใหญ่ไปอยู่กับพักไหนบ้างคะ่ะอ่าติดตามกันได้เลยฮะ เจาะสนามเลือกตั้งวันนี้ลงใต้นะคะไปที่ด้ามขวานหนึ่งในจังหวัดที่การเมืองเดือดที่สุดนั่นก็คือจังหวัดนราธิวาสค่ะเมื่อวานนี้ลุงตู่เพิ่งจะไปมานะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการลงพื้นที่ไปของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลายคนก็มองในมิติของการเมืองเพราะว่าได้บ้านใหญ่อย่างคุณกูเซงยาวอฮะสันซึ่งเป็นนายกอบจหลายสมัยเนี่ยไปเป็นแม่ทัพให้กับรวมไทยสร้างชาติ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือบรรดาพักการเมืองที่จะสู้กันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาสแกนแม่ทัพเมืองนราธิวาสกันหน่อยสิว่าแต่ละพักมีแม่ทัพชื่อว่าอะไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้แต่ละพักเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเกือบจะครบหมดแล้วนะคะจังหวัดนราธิวาสปีนี้เนี่ยจะมีสสทั้งหมด5คนด้วยกันก็เพิ่มมาจากปี621คนนะคะปี62เนี่ยมี4คน อลองย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งในปี62ก่อนค่ะการเลือกตั้งปี62เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย2พักพลังประชารัฐได้ไป2ที่นั่งแล้วก็ประชาชาติเนี่ยได้ไป2ที่นั่งเขตหนึ่งค่ะพลังประชารัฐคุณวัชระยาวาหสัสนลูกชายของคุณกูเซงนะคะเป็นบ้านใหญ่ได้ไปตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับคุณพ่อแล้วก็เขตสองคุณสัมพันธ์มาอยู่โซ คนนี้เป็นบ้านใหม่ค่ะเป็นพลังใหม่ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเด็กปั้นลุงป้อมเป็นสอสหนึ่งสมัยสมัยแรกคือปี62นี่แหละได้มา34มหมนะคะส่วนเ3สาเคสาคือประชาชาติคุณกูเฮงยาวอหัสันเป็นพี่ชายของคุณวัชระนะคะคนนี้เป็นลูกชายคนโตของคุณกูเซงแล้วก็อีกคนคุณกมนศักด์นะคะเคสจากประชาชาติเช่นเดียวกันทีนี้แม่ทัพ ในปีนี้อย่างที่บอกว่าจังหวัดนราธิวาสจะมีเก้าอี้ว่า, e วางตั้ง5้าเก้าอี้ให้แบ่งเค้กกันนะคะเริ่มกันที่บ้านใหญ่การเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก่อนถ้าเราพูดถึงการเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นบ้านใหญ่แล้วก็บ้านใหม่นะคะบ้านใหม่เนี่ยก็คือในส่วนของคุณสัมพันธ์มายุโสส่วนบ้านใหญ่ก็คือคุณกูเซงซึ่งเป็นนายกอบ,บจเนี่ยหลายสมัยเลยนะคะในปี6 2สองทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้แยกกันเดินแล้วนะคะ คุณสัมพันธ์เป็นบ้านใหม่ไปอยู่พลังประชารัฐส่วนคุณกูเซงย้ายมาเป็นแม่ทัพให้กับรวมไทยสร้างชาติคุณกูเซงเนี่ยเป็นนายกอาบาจอสี่สมัยนะคะเป็นบ้านใหญ่เลยตระกูลเก่าแก่ฐานท้องถิ่นเนียนแน่นปึก๊กเพราะว่าเป็นนายกอาบาจอมาสี่สมัยคุณกูเซงเนี่ยก็จะมีทายาททางการเมืองสองคนแต่ว่าแยกกันเดินนะคะลูกชายคนโตก็คือคุณกูเฮงค่ะอยู่ประชาชาติส่วนคุณวัชระเนี่ย พ่อไปไหนผมไปด้วยตอนปี6.2พ่ออยู่พลังประชารัฐผมก็อยู่พลังประชารัฐปีนี้พ่อไปอยู่รวมไทยสร้างชาติผมก็อยู่รวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นสสหลายสมัยจะลงเขตด้วยนะคะ ส่วนพลังประชารัฐมีใครพลังประชารัฐเนี่ยเอาละไม่มีคุณกูเซงแล้วแต่ว่ามีบ้านใหม่ค่ะมีพลังใหม่เกิดขึ้นคุณสัมพันธ์มาอยุโซะนะคะหรือว่าสอสอบีลานะคะคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสอสอสมัยแรกในปี62แต่ว่าบุคลิกเนี่ยใจถึงพึ่งได้ลุงป้อมเนี่ยชอบชอบแล้วก็ตอนนี้กําลังทยอยสร้างเครือข่ายการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ลุงป้อมเนี่ยไม่ได้คาดหวังให้ คุณสัมพันธ์ม่อยูโซเ,เป็นแม่ทัพแค่จังหวัดนราธิวาสนะคะแต่ลุงป้อมเนี่ยวางให้คุมพื้นที่3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ตั้งเป้าแลนดสไลด์เลยนะคะ15ที่นั่งลุงป้อมบอกเธอต้องทําให้ได้นะคือผักดันมากอันนี้คือบ้านใหญ่แล้วก็บ้านใหม่นะคะรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐทีนี้ไปดูพักการเมืองที่หมายมั่นเก้าอี้สอสอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอาจจะไม่ได้มีบ้านใหญ่อยู่ในมือนะคะแต่ว่าก็จ้องที่จะลูบคมบ้านใหญ่ าอินกับตานาสู้กันอยู่ใช่ไหมคะอาจจะมีตาอยู่คว้าพุงปลาไปกินก็ได้ใครจะรู้การเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้พูดถึงพื้นที่ภาคใต้แน่นอนว่าต้องพูดถึงประชาชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยพักประชาชาติเนี่ยแม่ทัพเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีลูกชายคนโตคุณกูเซงไงคะคุณกูเฮงยาวอฮซันก็ปักหลักก็จะลงเลือกตั้งเป็นสอสอเขตด้วย แต่ว่าก็จะมีคุณวันนอนะคะแล้วก็จะมีพันตํารวจเอกทวีสอสอง่งคนนี้เป็นเลขาธิการพรรเนาะแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสออบอตอคนดังด้วยปักหลักเป็นแม่ทัพแล้วก็ไปเสริมกับคุณกูเฮงอีกนะคะว่ากันว่าการจัดวางตัวว่าที่ผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเว้นในพื้นที่ของคุณกูเฮงเอาไว้อาจ,จะหลีกทางให้ไหมเพราะว่า ตระกูลเดียวกันนะ่ะอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะส่วนอีกหนึ่งพักนะคะที่หมายมั่นปั้นมือสอสอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือภูมิใจไทยค่ะภูมิใจไทยเนี่ยมีแม่ทัพก็คือคุณพิพัฒกับคุณนาทีรัชกิจประการ สอสามีภรรยาที่คุมในพื้นที่ภาคใต้จริงๆคุณพิพั์เนี่ยคุมสงขลาคุณนาทีเนี่ยบ้านเกิดก็อยู่พังงานะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็คุมมาที่ด้ามขวานก็คือโซนของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พื้นที่จังหวัดนราธิวาสด,ด้วยตอนนี้ภูมิใจไทยก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแม่ทัพของภูมิใจไทยคะ่ะอาจจะไม่ได้มีคนในพื้นที่นะคะเหมือนกับพักการเมืองอื่น ส่วนประชาธิปัตย์ค่ะพักสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเป็นแชมป์เก่าในจังหวัดนราธิวาสแลนสไลด์มาเลยในปี54แต่ว่าปี62ปรากฏว่าศ0 0ยค่ะคราวนี้เนี่ยทั้งคุณจูรินทั้งคุณนิพพลเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าเอาจริงแล้วนะจะต้องทวงคืนพื้นที่กลับมาให้ได้แล้วก็ได้สายเลือดใหม่นะคะอย่างคุณเมธีลาบานูนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสสเขตด้วยงานนี้คงต้องวัดใจนะคะว่า5เก้าอี้เนี่ยจะอยู่ในมือของพักการเมืองไหนบ้างอันนี้เป็นแม่ทัพของแต่ละพักนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแต่บอกได้เลยว่าการเมืองจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเดือดมากค่ะคุณสันติสุขและคุณพรสวรรค์ค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่วัดกันหลายอย่างนะ, <S S ะ,ะมีองค์ประกอบหลายอย่างมากใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุบลรัตน์มากครับขอบคุณค่ะ